ัสดีค่ะพบกับ Good Morning แนวหน้าค่ะกิตติมาธารารัตนกุลค่ะปู่จิตตกรบุษบาครับและทีมงานของเราใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดก่อนเลยนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube แนวหน้าออนไลน์กดเลยนะครับเรากำลังพยายามทะยานขึ้นไปที่ 500,000 นะครับตอนนี้ได้ 300,000 กับอีก 5,000 แล้วค่ะอยู่ที่ท่านผู้ชมนี่แหละจะช่วยกันทำให้สำเร็จวันไหนค่ะเราเชื่อมั่นว่าท่านผู้ชมทำได้คำถามคือวันไหนวันไหนก่อนกำลังอยู่กำลังอยู่ช่วยกันไปทีละวันทีละวันนะครับทุกวันที่เราบอกให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แต่ละรายการที่ขึ้นไลฟ์มาเนี่ยนะครับก็เพื่อเปิดการมองเห็นเอาตรงนั้นก่อนเอาให้สังคมได้เห็นพวกเราฟังพวกเรารับข้อมูลจากพวกเราไปก่อนและการจัดทยานขึ้นไปที่ 500,000 ก็เพื่อการนี้แหละโลกมาอยู่ในโลกออนไลน์แล้วครับคนมาอยู่ที่นี่คนได้ข้อมูลสารพัดเลยจริงบ้างเท็จบ้างชวนให้คิดบ้างหลอกให้เชื่อบ้างนะครับเรามาเพื่อชวนให้คนคิดและตามทันข้อเท็จจริงของประเทศโดยเฉพาะทางการเมืองการทำงานของรัฐบาลนะครับก่อนที่จะพาท่านผู้ชมไปจุดนั้นพาท่านผู้ชมมาที่จุดนี้ก่อนเลยท่านดันท่านดั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 นคิดถึงลุงโตเตอร์เดอร์เตอร์เดอร์เตอร์คิดถึงลงโตคือยิ่งเห็นท่านผู้นำคนปัจจุบันแล้วยิ่งโคตรคิดถึงเลยอันนี้เรียกว่าท่านผู้นำได้ใช่ไหมคนปัจจุบันพยายามอยู่อยากแก้ปวดหัวไม่พอเลยนะแทบต้องล้างไตแล้วกินถ้ากินยาแก้ปวดหัวกันเนี่ยต้องเอาเพียวลมคือฉีดเวลาอ่านข่าวเห็นข่าวท่านแล้วแบบเพียวลมสักหน่อยนึงนะคุณผู้ชมฉีดหัวใจได้ไหมฮะเพลียใจไม่ได้ฉีดได้แต่แบบเช็ดขัดยอกไม่ต้องทาถูด้วยฉีดแล้วก็แบบนวดนวดคลึงคลึงเพราะบางทีจะปวดหัวก็ต้องฉีดขมับพี่หลายคนเห็นข่าวการเมืองแล้วปวดหัวจริงๆนะคะเครียดจริงๆที่คลื่นไส้ใจฉีดเพียวลมเข้าปากก็ไม่ได้นะวันก่อนอาเจียนตั้งแต่เช้าคนก็ไปถามว่าดูการเมืองเหรอครับวันนั้นอาเจียนจริงๆวันนั้นไม่สบายจริงๆวันนั้นไม่สบายจริงๆใช่นะฮะกลับมาที่ผู้นำผู้นำเป็นหนังสือที่เราไม่ขายเราจะให้ท่านฟรีๆเลยเพียงท่านอุดหนุนสินค้าของวิสาหกิจชุมชนเราจะได้เอาเงินกลับไปที่ชนบทค่ะประชาบ้านแข็งแรงประเทศแข็งแรงครับชาวบ้านไม่แข็งแรงประเทศต้องกู้หนี้ยืมสินมาแจกครับเหมือนที่รัฐบาลปัจจุบันทำอยู่ครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาทำสินค้ามีคุณภาพอย่างลองนาทำไมเราไม่อุดหนุนกันล่ะครับเราจึงเอาท่านผู้นำมาช่วยฮะค่ะผู้นำจะช่วยครับเมื่อท่านซื้อลองนาที่เป็นแชมพูมะกรูดกับสบู่เหลวขมิ้นชันบวกน้ำผึ้งชนโรง5ขวดท่านจะเอาแต่แชมพูก็ได้ท่านจะเอาแต่สบู่เหลวก็ได้หรือท่านจะคละกันในสัดส่วนกี่ขวดก็ได้นะครับให้อยู่ภายใน5ขวดเนี่ยท่านได้หนังสือผู้นำฟรี1เล่มเลยเนี่ย249บาทให้ฟรีแล้วท่านจะได้จำได้ว่าลุงตู่ทำอะไรให้แก่ประเทศไทยของเราบ้างในนี้ข้อมูลละเอียดยิบอ่านง่ายครบถ้วนมากเลยแอดแนวหน้าช็อปแล้วสั่งตอนนี้เลยเพราะหนังสือมีจำนวนจำกัดนี่คือบรรยากาศของการแพ็คตอนนี้คนแพ็คเนี่ยฉีดเพียวลมกันจ้าละวันเลยแล้วก็ถึงจะฉีดเพียวลมนะคะพี่ปูคุณผู้ชมก็ยังหยุดไม่ได้แต่ยิ้มแก้มปริมากเพราะชาวบ้านได้รายได้แล้วไม่เคยขายดีขนาดนี้มาก่อนอันนี้พูดกันตามตรงนะครับคือปกติสินค้าน่ะดีอยู่แล้วแล้วยิ่งมีหนังสือผู้นำที่แบบเราไม่ขายอะค่ะเพราะว่าได้มาแล้วไม่รู้จะขายยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าเราแถมให้เป็นของให้ชาวบ้านดีกว่าเป็นการขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของแนวหน้าดังนั้นนะคะช่วยเราซื้อสบู่ก็ได้แชมพูก็ได้ของลองนา5ขวดคุณรับหนังสือผู้นำไปเลยฟรี1เล่มนะคะแอดแนวหน้าช็อป0961800473ค่ะเจ๊ไม่อยู่เมาได้ว่าขายดีมากเลยจริงดีใจกับชาวบ้านด้วยจริงแล้วถามว่าแนวหน้าได้อะไรได้สังคมแล้วถามว่าขายเอาสังคมเออจริงชาวบ้านแม่ริมยิ้มแก้มปริจริงมีความสุขมากเพราะว่าอะไรเขาภูมิใจกับแชมพูกับสบู่เหลวที่เขาทำเขาขอแค่ให้คนเอาไปใช้เท่านั้นแหละเขาเชื่อว่าคนที่ใช้จะรู้ว่าคุณภาพของมันเป็นอย่างไรใช่ค่ะนะครับเราจึงต้องให้ผู้นำช่วยไงครับค่ะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมต้องการลองใช้แชมพูลองนาลองใช้สบู่เหลวลองนาหรือต้องการหนังสือผู้นำจะด้วยเหตุผลใดก็ได้สั่งซื้อเดี๋ยวนี้เลยครับ5ขวด 1,000 บาท
แล้วได้หนังสือไปอ่านฟรีแอดแนวหน้าช็อปหรือ0961800473และอย่าลืมกุ้งหวานปลาสมาาน3กล่อง350เปิดกล่องปุ๊บกินได้ปั๊บกินกับแกงต่างๆต้มผัดแกงทอดกินได้หมดเลยพี่เป๊ปซี่โปรดปรานมากคือการกินกับข้าวต้มหรือจะเอาไปยำก็ได้ค่ะเพราะว่ากุ้งเนี่ยมีความหวานอยู่แล้วเนี่ยแค่แบบหั่นหอมซอยพริกกระเทียมจะพริกกระเทียมจะอะไรก็ได้ขึ้นช่ายใส่ลงไปแล้วก็บีบมะนาวนิดนึงน้ำปลาอาจจะไม่ต้องได้ซ้ำไปเพราะว่าเค็มๆหวานๆอยู่ในตัวเองละเจ้มจนอยู่แล้วนะคะสำหรับกุ้งหวานเนี่ย3กล่อง350บาทนะคะนอกจากกุ้งหวานป้าสมานยังส่งหมึกกระตอยเข้าประกวดด้วยชะดำอันนี้ก็สั่งกันจนหมดไปล็อตนึงแล้วนะครับใช่ค่ะอันนี้ดิบนะฮะท่านต้องเอาไปทอดไปอบนะไปแปรรูปเป็นอาหารเมนูต่างๆของท่านตามสะดวก1แพ็คมี3กล่องค่ะอันนี้300บาทใช่ค่ะ1กล่องจะน้ำหนัก100กรัมนะครับค่ะแกะตาควานไส้อะไรออกมาเรียบร้อยแล้วเคี้ยวแล้วฟันปลอมไม่กระเทือน เอาไปทอดให้กรอบหรือแบบบางคนแบบเอาไปรีดน้ำมันตาทอดใช่คือถ้าแบบอุ๊ยไม่อยากทอดน้ำมันกลัวหัวเหม็นเอาไปใส่ในหม้ออบลมร้อนที่ซื้อกันไปตอนช่วงโควิดนะจ๊ะทางเราใช้ไมโครเวฟเป็นเออแต่เสียนมากแต่ทางเราใช้หม้ออบลมร้อนหรือว่าหม้อทอดน้ำมันนั่นนะฮะแพงพี่แต่มันรีดน้ำมันสะใจมากแต่มันจะแห้งกระด้างกระด้างแต่มันรู้สึกดีรู้สึกผิดน้อยนึงไมโครเวฟก็จะกระด้างกระเดื่องนิดนึงหรือว่าจะทอดน้ำมันก็ได้แล้วค่อยเอาไปรีดในหม้ออบไอ้น้ำก็ได้นะอันนี้1แพ็ค300บาทกุ้งหวาน350ใช่ค่ะแอดแนวหน้าช็อปหรือ0961800473ค่ะเพรียวลมนี่เท่าไหร่นะ550 550 1แถม1เล็กใช่นะครับชาโคล้างผักผลไม้ภูมิใจนำเสนออันนี้ภูมิใจนำเสนอนะครับไม่อับไม่อายใครเอาไปใช้ต้องรู้ว่าดีนะครับแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยนะเง่ามันสำปะหลังเผาทิ้งเป็นมลพิษเราเอามาเผาในระบบปิดแล้วได้ผงชาโคที่มีรูพรุน3ระดับมีประจุเป็นลบเมื่อเอาผักผลไม้ลงไปแช่มันจะดึงสารตกค้างไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าแมลงปุ๋ยหรือเชื้ออีโคไลออกมาจากผักผลไม้ให้ท่านและท่านจะรับประทานได้อย่างปลอดภัย1ซอง1กล่องเนี่ยนะครับ300บาทเนี่ยมีแยกเป็นซองๆอยู่10ซอง30ซองใช่ค่ะตกซองละ10บาทใช่10บาทเอาซองหนึ่งเนี่ยละลายน้ํา5ลิตรแล้วผักผลไม้ไปแช่20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเอาขึ้นมาล้างน้ำสะอาด1หรือ2น้ำแล้วผึ่งให้หมาดจัดใส่ภาชนะเก็บเข้าตู้เย็นยืดอายุความสดได้อีกสะอาดปลอดภัยด้วยใช่แล้วค่ะไม่ซื้อได้ยังไงความปลอดภัยนี้ดีกว่าไปจ่ายยาเคมีบำบัดใช่รักษามะเร็งทีหลังนะจ๊ะค่ะเอาเลยจ้ะกล่องละ300บาท2กล่อง550 3กล่อง800บาทค่ะ3กล่องสิต้องใช้อยู่แล้วนี้ใช้แทบจะทุกวันทุกสัปดาห์อยู่แล้วค่ะแอดแนวหน้าช็อปหรือ0961800473นะครับค่ะลองนายังมีน้องใหม่มาเป็นแกลลอนเลยจ้า170บาทสำหรับแกลลอนวิกเบิ้มนี่คือน้ำยาอเนกประสงค์ใช้ล้างจานได้ล้างพื้นห้องน้ำได้ล้างพื้นบ้านได้ล้างรถได้ขจัดคราบมันในครัวได้อย่างสะอาดเลย170บาทนี่ก็ขายเอาสังคมอีกเช่นเดียวกันขายให้ชาวบ้านเขาหนักพี่แค่ค่าส่งก็แบบว่าเกินคุ้มแล้วจ้ะเราพูดเล่นเราขายให้ชาวบ้านเขาเนื่องจากเรามีสื่ออยู่เนาะชาวบ้านเขาไม่มีเราก็ขายให้นะครับน้ำหมักจุลินทรีย์150แกลลอนเล็กหน่อยแต่ใช้ได้คุ้มเพราะใช้กำจัดกลิ่นในห้องน้ำได้ในท่อได้ในโถปัสสาวะได้นะครับหรือเอาไปบำรุงพืชบำรุงดินจะเป็นไม้กระถางหรือแปลงผักเล็กๆของท่านแล้วก็สวนดอกไม้เล็กๆในบ้านท่านก็ได้ทางนี้กำลังสนใจจะปลูกพวงครามแต่เสียงของแม่ก็ก้องอยู่ในหูว่าเธอมีเวลาดูแลเหรอลูกคุณผู้ชมอยากปลูกจริงๆค่ะแล้วอยากแบบเอามาปุ๊บแล้วมีดอกสวยงามเลยอ่ะแป๊บเดียวหนูหรอพวงครามนี่เป็นต้นไม้ตอแหลมากออกดอกทั้งปีหนูออกจากบ้านตีห้ากับถึงบ้านเกือบสองทุ่มพี่คิดว่าหนูทำเวลาไหนจ๊ะพวงครามเนี่ยไม่ต้องประคบประหงมมากหรอแต่ไม่ดูแลเลยก็ไม่ได้ไหมไม่ได้ฮะไม่ได้หมายังตายเลยฮะอย่าว่าตัวพวงครามนะอันนี้150นะครับค่ะน้ำยาเนี่ยประสงค์170อุดหนุนชาวบ้านของเราได้นะครับที่แอดแนวหน้าช็อปหรือ0961800473ค่ะนะครับอ่ะขออนุญาตพักชมข่าวก่อนซื้อทองไหมคะ
ทองจริงไหมอะทองแม่ตั๊กกรกนกค่ะไม่ซื้อค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรไม่มีตังค์ก็ไม่ใช่อะไรรัฐมนตรีเรียกหาแล้วค่ะด้วยวิธีการน่ะใช่ไหมล่ะรัฐมนตรีใช่พี่เพราะมีปัญหาเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคแล้วเมื่อวานเนี้ยทางจสร้อยเขาต้องออกประกาศเลยว่าให้หลีกเลี่ยงถนนเส้นนั้นเพราะว่าคนเนี่ยไปขึ้นทอไม่ใช่รถทัวร์จอดไม่พอรถทัวร์จอดเต็มหน้าร้านเลยลูกค้าที่เอาทองไปคืนเนี่ยคือเยอะมากถ้าของแถมมาคืนไม่ครบได้ตังค์ไม่ครบนะคะเพราะว่าของแถมคือของที่เขาลงทุนไปค่ะไม่ใช่ของฟรีค่ะแล้วถ้าคุณไม่ได้ซื้อทองฉันจะให้ของแถมคุณทำไมคะดังนั้นเมื่อคุณเอาทองมาขายคืนคุณก็ต้องของแถมมาคืนด้วยสิคะถ้าไม่ครบคืนไม่ได้ค่ะคืนก็ได้ค่ะแต่ได้เงินไม่ครบนะคะหักเงินค่ะแล้วมีคนออกมาปกป้องนะคะว่าปกติเอาทองไปขายที่ร้านเนี่ยราคามันก็ลดลงอยู่แล้วนะคะแต่ว่าผู้เสียหายรวมตัวแจ้งเอาผิดแม่ตั๊กบาเบียฐานช่อโกงด้วยนะจ้าจากกรณีผู้เสียหายออกมาแฉซื้อทองทางออนไลน์จากนางสาวกรกนกสุวรรณบุตรหรือแม่ตั๊กวัย36ปีเจ้าของธุรกิจอาหารเสริมและห้างทองเพชรทอง K2N เพชรทอง K ฉันเว้นวรรคผิดมาK2N ห้างทองเพชรห้างเพชรทองK2N ไม่งั้นมันจะเป็นทอง K อยู่ถนนฮัทไทราชอ่ะจ้ะที่น้องพิมพ์เพิ่งบอกว่าจสร้อยบอกว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปแล้วจ้ะเมื่อวานนี้เลยอ่ะพี่รถทัวร์เนืองแน่นจ้ะ เมื่อนำดอกไม้ทองคำของแถมไปขายให้ร้านทองอื่นเขาไม่รับซื้อบอกว่าไม่มีเปอร์เซ็นต์ทองไม่มียี่ห้อลูกค้าหลายคนจึงเริ่มสงสัยว่าแล้วทองที่ฉันซื้อไปเนี่ยเปอร์เซ็นต์ทองมันสูงตามมาตรฐานหรือไม่จ้ะก็เลยไปร้องรัฐมนตรีประจำสำนักนายกซึ่งควบคุมสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้แก่นางสาวจิราพรสินทุพไพรนะครับเบื้องต้นจิราพรสินทุพไพรสั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี่คือคนที่โซเชียลชอบมากเลยที่ออกผลกระแส MVP พี่แกจัดจ้านมากนะฮะจัดจ้านย่านหทัยราชเลยนะจ๊ะเป็นมีมไปทั่วโซเชียลเลยค่ะคุณจิราพรก็สั่งให้สคบตรวจสอบคุณภาพทองเลยนะครับค่ะก็ได้เปอร์เซ็นต์บ้างไม่ได้เปอร์เซ็นต์บ้างได้เกรดตรงตามคุณภาพบ้างนี่คุณจิราพรเกรดบ้างนะฮะชุดน้ำเงินคือคุณจิราพรนะครับเป็นท่านรัฐมนตรีนะจ๊ะด้านนายเกรียงไกรมาศพจนสุนทรหรือเคนเดอร์เคนเดอร์ได้พาตัวแทนผู้เสียหายเกือบ20คนเคนเดอร์คือไทยแดงเหรอจ๊ะไม่ใช่อันนี่เคนเดอร์นี่จ้ะใส่แว่นนี่จ้ะเคนเดอร์คือออกจากวงการสื่อเลยอะแล้วเขาไปทำธุรกิจเพราะตอนนั้นเนี่ยเขาก็คือก็เป็นสื่อที่ผู้คนนิยมชมชอบคนเนอะแล้วเขาก็แบบทะลวงธุรกิจไอ้นั่นน่ะไอ้ดูสิ Forex 3D นั่นน่ะเขาเริ่มมาตั้งแต่ต้นเลยแล้วเขาก็จับเขาก็แบบเปิดโปงความจริงได้ทะลวงและทลายได้จนพอมาอันนี้โอ้โหพี่ไม่ตายใหม่จ้ะแม่ไม่ตายใหม่จริงจะว่าใหม่แบตหมดก่อนนะจ๊ะเจอแม่เข้าไปไม่ต้องมีแบตแม่พูดเสียงดังเจอแม่กับเคนโดเข้าไปนะฮะเคนโดก็เลยพาผู้เสียหายเกือบ20คนนะครับจากทั้งหมด155คนที่แสดงตัวแล้วนะฮะซึ่งซื้อทองคำออนไลน์จากแม่ตั๊กไปพร้อมกับทนายความคิดมูลค่าความเสียหายรวมๆขั้นต้นตอนนี้2ล้านแล้วนะเอาหลักฐานบางส่วนของแถมบางส่วนเข้าแจ้งความที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ดำเนินคดีกับแม่ตั๊กแล้วก็ป๋าเบียซึ่งเป็นสามีของแม่ตั๊กชื่อนายการพลเรืองอารามนะครับค่ะโดยตัวแทนผู้เสียหายเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เคยไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรบ่อวินจังหวัดชลบุรีแต่บ่อวินไม่วินกับหนูเลยค่ะค่ะบ่อวินไม่รับแจ้งความค่ะให้เหตุผลว่ามันไม่เข้าข่ายความผิดฐานช่อโกงนะคะเพราะผู้เสียหายได้รับสินค้าแต่เสือกไม่ตรวจสอบน้ำหนักทองก่อนรับสินค้าเองอะค่ะโอ้โหเราต้องมีเครื่องชั่งทองมีเครื่องวัดนั่นสิคะผู้เสียหายอีกคนก็เปิดเผยว่าตัวเองเก็บเรื่องนี้มานานเกือบ2ปีไม่กล้าออกมาให้ข้อมูลเพราะกลัวจะถูกฟ้องฐานหมิ่นประมาทกระทั่งสังคมเริ่มให้ความสนใจและมือผู้เสียหายเพิ่มมากขึ้นประกอบกับตัวเองเริ่มมีความรู้ด้านกฎหมายออกมาเปิดหน้าสู้เปิดหน้าชนและต้องการให้แม่ตั๊กรับโทษตามกฎหมายจ้ะด้านนายอนุสรอสุรพงษ์ซึ่งเป็นทนายความก็บอกว่าขณะนี้มีผู้เสียหายในกลุ่มรวม155คนแล้วนะวินาทีที่เรารายงานอาจจะเพิ่มมากกว่านี้นะรวมมูลค่าความเสียหาย2ล้านบาทค่ะแต่ปัญหาที่เจอตอนนี้ผู้เสียหายส่วนใหญ่อยู่ต่างจังหวัดบ้างต่างประเทศบ้างทำให้การรวมตัวของผู้เสียหายเข้าแจ้งความพร้อมๆกันมันทำได้ยากค่ะส่วนหลักฐานที่นำเข้ามาแจ้งความวันนี้เป็นหลักฐานการซื้อขายของแถมที่แม่ตั๊กมอบให้และคลิปไลฟ์สดขายทองออนไลน์ส่วนข้อหาที่จะแจ้งความก็คือความผิดฐานช่อโกงและข้อหาช่อ
่อโกงประชาชน อันนี้ผิดอาญาแผ่นดินนะจ๊ะยอมความไม่ได้ส่วนที่ผู้เสียหายบางคนเซ็นยินยอมไม่ดำเนินคดีเพื่อแลกกับการได้เงินคืนนั้นเวลาเอาไปขายคืนนะเขาให้เซ็นสัญญาว่าจะไม่ดำเนินคดีว่าจะไม่ฟ้องร้องไม่ดำเนินคดีทนายบอกว่ามีผลไหมทนายบอกว่านั้นเป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายเขาเนาะเขาไปเซ็นตกลงกันแล้วแต่ผู้เสียหายกลุ่มที่มารวมตัวกันกับทนายเนี่ยยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเลยน้องพิมพ์ค่ะจะไม่ยอมความใดๆทั้งสิ้นนะครับค่ะด้านทนายอีกคนคือทนายพัดซึ่งดูแลคดีให้กับคุณสตางค์ค่ะคนต้นเรื่องที่เริ่มต้นโพสต์คลิปกระทั่งมีคนรวมตัวกันแสดงความคิดเห็นเยอะแยะไปหมดเลยค่ะก็โพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าวันนี้ผมมาดูแลผู้เสียหายบางกลุ่มนะครับทราบว่ามีผู้เสียหายจำนวนมากผมได้สอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับว่าคนที่ไม่สะดวกมาแจ้งความที่กองปราบจะทำยังไงเจ้าหน้าที่บอกว่าแจ้งความออนไลน์ได้เลยครับวิธีการจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งและทุกคดีที่แจ้งความออนไลน์หรือที่สถานีตำรวจทุกที่มันจะมารวมกันที่กองปราบครับจะรวมเป็นสำนวนเดียวกันทั้งหมดครับกรณีของผู้เสียหายที่อยู่ต่างประเทศสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนแจ้งความได้นะครับค่ะก็สนับสนุนนะเนาะเราสนับสนุนนะเพราะคนเหล่านี้อยู่ในสภาพผู้เสียหายแล้วไม่ควรเงียบด้วยพี่ปูใช่คือเอาล่ะเราไม่ได้ปรักปรำว่าแม่ตั๊กกับป๋าเบียร์เนี่ยจะผิดหรือไม่ผิดนะแต่เราแนะนำว่าถ้าคนที่เขาซื้อของคุณไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเสียหายอ่ะเขาก็มีสิทธิ์อยากได้รับการตรวจสอบดำเนินคดีจากคนที่เป็นกลางเป็นเจ้าหน้าที่มันจะได้พิสูจน์กันไปจะได้หมดข้อคอรหาผมเข้าใจว่าคนเหล่านั้นต้องการขจัดภัยออนไลน์ด้วยในความรู้สึกเขาอะนะเพราะลำพังเขาเอาของมาคืนเขาได้เงินคืนก็จบก็จบแต่เขารู้สึกว่ามันไม่ได้ไงมันเหมือนโดนหลอกอ่ะเพราะบางคนเนี่ยใช้เงินเก็บทั้งชีวิตมาซื้อนะเพราะทองคือสิ่งที่คนไทยฮิตเก็บที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยนะมีการสำรวจแล้วนะก็ช่วงหนึ่งทองมันขึ้นมากอ่ะพี่แล้วทองเนี่ยมันไม่เสื่อมค่าไงก็มีคนโค้ชชิ่งทั้งหลายก็แนะนำไม่ใช่เหรอว่าเก็บทองดีกว่าเก็บเงินไงเก็บเงินคือเป็นหนี้เงินฉันก็งงมากไม่เป็นไรฉันยอมเป็นหนี้ฉันก็อยากเป็นหนี้นะฉันยอมเป็นหนี้จ้าฉันอยากมีเงินเยอะคนนั้นยอมเป็นหนี้คนนี้อยากเป็นหนี้แปลว่าคนนั้นเขามีหนี้ส่วนหนึ่งแล้วนะอีคนนี้ยังหาอยู่มีหนี้แล้วชีวิตมันมีไฟเออแต่เป็นหนี้ที่เรียกว่าเงินสดนะจ๊ะหนี้อื่นไม่เอานะจ๊ะนะเพราะฉะนั้นนะบางคนเขาเอาเงินเก็บของเขางานที่คนบอกว่าเก็บแล้วนานก็เสื่อมค่าตามราคาเงินที่ลดลงไปตามวันเวลานะก็ซื้อทองเขาก็เชื่อไงแม่ก็มีคอนเทนต์เป็นคนดีช่วยเหลือที่โน่นที่นี่นี่เป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจที่หลายคนสนับสนุนแม่ตั๊กนะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือไม่ได้ซื้อเพราะสินค้าคืออะไรแต่ซื้อเพราะใครซื้อเพราะใครขายไอ้คำว่าใครที่ว่าเนี่ยอาจจะไม่ได้ทำความดีแต่เป็นคนที่เรารักเป็นอินฟูเป็นคนที่เราชื่นชมอ่ะดูสนุกแล้วก็แบบชอบคนนี้คนนี้ขายอะไรเราก็จะซื้ออย่างเงี้ยก็จะมีคนแนวนี้ด้วยแล้วก็ยิ่งอย่างที่พี่ปูบอกไปทำ CSR คือไปช่วยสังคมไปเอาเด็กที่มีปัญหาเอามาทำงานกับพี่มาไลฟ์กับพี่โน่นนั่นนี่ก็ดูตอบแทนสังคมมาก็เลยไปอุดหนุนเขาคือซื้อทองร้านไหนก็ทองแหละแต่ซื้อกับแม่เนี่ยแม่ยังไปช่วยคนนั้นคนนี้ไงมันเป็นอย่างนี้ความรู้สึกคนแต่นั้นก็คือแม่และเชี่ยนหมากของแม่ใช่ไหมค่ะเชี่ยนหมากทองคำค่ะนั่นแม่และป๋าเบียร์เนาะมันนึกถึงอีกคนหนึ่งที่โรยราไปตามกาลเวลาพิมพ์ริพาคิดเหมือนกันเลยพี่คล้ายๆกันเลยมันเริ่มต้นจากการที่คนศรัทธาในสิ่งที่เขาทำและในที่สุดเนี่ยมันก็ลงเอยคล้ายๆกันแล้วนะฮะเอาให้มันยั่งยืนดีกว่าเนาะแม่ๆทั้งหลายเนาะเนาะ1ขายของจริงค่ะ2ซื่อสัตย์ตรงไปตรงมากับลูกค้าค่ะนะครับแล้วเราจะอยู่อ่ะคือรวยเป็นพันล้านแล้วยังไงอ่ะแล้วหลังจากนี้ใครจะเชื่อถือเราอีกอ่ะนี่เมื่อกี้แม่ตั๊กเหรอทำไมน่ะคนเดียวกันไหมสีขาวเมื่อกี้คนเดียวกันไหมเธอเดี๋ยวนี้แอปมันเยอะแยะอ๋อหรอเวลาเราติ๊กตอกกันเลยหน้าตาดีเลยเธอแม่ดูดิอันเนี้ยคือก็ต้องมีคอนเทนต์ตลอดเวลาเพราะว่าส่วนหนึ่งเขาขายอาหารเสริมขายครีมขายสบู่ขายอะไรก็จะต้องมีร้านทองโชว่ามีร้านทองจริงนะคะมีโรงงานค่ะมีโกดังค่ะมีรถสปอร์ตหรูขับค่ะแล้วมีนาฬิการิชาร์ดมีกระเป๋าแบรนด์เนมค่ะก็มีคลิปหนึ่งที่คุณนายลีน่าจังก็ไปดูบ้านไปเปิดบ้านว่าโอ้กระเป๋ากระเป๋าเยอะแยะไปหมดเลยแล้วเมื่อวานมาอดครวญว่าเนี่ยทัวร์ก็มาลองดิฉันด้วยค่ะดิฉันแค่ไปรับจ้างในฐานะอินฟลูเอนเซอร์แม่ก็เลือกงานบ้างสิคะแม่คะยังไม่นับไป
ตะโกนเรียกหมูแดงลุกขึ้นมาเล่นกับประชาชนหน่อยคนด่าทั้งเมืองเลยแม่ลีน่าเหรอเออฉันเป็นคนหนึ่งเลยที่ด่าแล้วแม่ไปสเต็มยศมากดีหมูเด้งไม่ตกใจแม่ไปพร้อมมงด้วยอ่ะใช่แม่เด้งกว่าหมูอีกวันนั้นอ่ะเออนะเรียกไม่ได้หรอกหมูเด้งอย่างเงี้ยไม่ได้เรียกเสียงดังแล้วหันแล้วคนเตือนหันมาถามว่าอ้าวมันได้ยินเหรอฉันก็เลยเขียนในเฟซบุ๊กว่าถ้าแม่คิดว่ามันไม่ได้ยินแล้วแม่จะตะโกนทำเหี้ยอะไรล่ะคะแม่คะเออฉันก็งงมากเลยแล้วแม่ถามว่าตะโกนไม่ได้เหรอแม่มันหลับไม่ได้ค่ะแม่มันหลับแม่มันหลับไม่นี่ไม่ใช่คนงานพม่าในบริษัทแม่นะฮะที่จะมาตะโกนโวกเวกโวยวายมารยาทในการเข้าชมสวนสัตว์เด็กเขายังได้รับการสอนเลยอ่ะแม่อยู่แก่ง่อมป่านนี้แล้วไม่มีใครสอนแม่เลยเหรอหรือสอนไม่จำไม่แคร์ไม่สนใจขอโทษค่ะขอไลฟ์ให้ประชาชนได้ดูหน่อยนะคะขอเปิดท้ายให้ประชาชนได้ดูด้วยค่ะฉันก็งงว่าฉันก็งงมากคนอื่นไลฟ์ประชาชนไม่ดูอะคะเธอเดี๋ยวแม่มาไปเถอะมาเลยค่ะฉันพร้อมมากเลยฉันโพสต์เฟซบุ๊กไปหลายวันแล้วไม่มารออยู่แต่คนนี้ไม่มาแล้วนะคู่นี้ใครคะไม่มาหาแม่ตั๊กแล้วเมื่อกี้ไงเมื่อสักครู่นี้ไงแมงปอกับผู้กันประกาศไม่ขอรับบ้าน 700,000 ที่แม่ตั๊กจะสร้างให้พี่คะเราต้องอธิบายก่อนไหมว่าแมงปอกับผู้กันคือใครก็ได้จ้ะทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมจากโหนกระแสทั้งนั้นเลยนะคะฉันงงมากเลยว่าแบบแล้วฉันต้องมาตามดูว่าเดี๋ยวนะเด็ก2คนนี่คือใครเพิ่งถามพี่ปูไปว่าพี่ปูคะเด็ก2คนนี่คือใครเด็ก2คนนี้เขารักกันแล้วเขาจะแต่งงานกันแต่อีพ่อเนี่ยเม้มสินสอดพ่อฝ่ายหญิงเตรียมงานหมดเลยสั่งขนมจงขนมจีนอะไรไว้หมดแล้วอายุเท่าไหร่กันคะพี่ปูขันหมากล่มอายุแต่งงานได้แล้วโอเคเกินเกณฑ์แต่งงานโอเคเกินมานิดหนึ่งโอเคนะก็เลยทำให้เด็ก2คนนี้เขาจะต้องมีเหตุต้องพลัดพรากจากกันก็เลยไปออกรายการโหนกระแสคนเห็นน้ำตาไอ้เจ้าหนูผู้ชายเนี่ยนะผู้ชายคือใครวะผู้ชายคือผู้กันหรือแมงปอแมงปอผู้กันผู้ชายคือผู้กันเห็นไหมผู้กันผู้หญิงคือแมงปอเราสองคนไม่ได้อยู่ในวงการเลยจริงจริงอ่ะจริงจริงนะเราไม่โหนอ่ะคือทุกวันนั่งถามคำถามว่าโหนกระแสเนี่ยคนเขาดูอะไรกันเหรอเขาเสพความสะใจไม่มันเป็นข่าวในที่มันอยู่ในระดับนานาบเดียวกันชีวิตของคนส่วนใหญ่หรอมันจึงเป็นเรื่องของพวกเขาไม่นะพี่สำหรับหนูคือมันเหมือนละครอ่ะพี่หนูเป็นเซเลบไงหนูอยู่วงการเหมือนละครเออถ้าเรื่องแม่ตั๊กเนี่ยอยู่วงการหนูละวงการเซเลบใช้กระเป๋าแบรนด์เนมใช้รถหรูหนูเหรอมีหนี้สินหมายถึงหนูเหรอใช่ไม่รู้เลยแต่ถ้าเรื่องเด็กพวกนี้อยู่ระนาบเดียวกับชีวิตพี่ละเพราะพี่เป็นครูก็ในที่สุดคนก็เห็นอกเห็นใจเนาะคนหนึ่งที่ยื่นมือไปว่าอุ๊ยอยากให้เด็ก2คนนี้เขารักกันนะพี่ดิว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 จะใช้นี่ให้ก่อนเลยนะครับพี่ดิวเป็นใครคะพี่ดิวก็เป็นเนี่ยเหมือนการขายของออนไลน์เหมือนกันแนวเดียวกันแล้วตอนนี้กำลังซ้ำแม่ตั๊กอยู่กระหน่ำเลยใส่ทองไปเดินผ่านร้านนะฮะตอนนี้สหบาทามากดิวก็มาแพรรี่ก็มานะฮะนี่คือวงการครับเนาะล้มไม่ได้นะคนล้มต้องซ้ำหลังจากนั้นคือแม่ตั๊กก็เลยเอาเด็ก2คนนี้มาไลฟ์พอดิวเขาไอ้นี่ก่อนดิวเขาใช้นี่ค่ะแม่ตั๊กก็บอกว่าโอ๊ยตายเดี๋ยวฉันจะสร้างบ้านให้เพื่ออะไรเอานี่ก่อนเลยเด็กมันน่าสงสารเออจริงๆมันคือคอนเทนต์แหละเธอใช่ๆเข้าใจพี่มันคือคอนเทนต์แหละแล้วหลังจากนั้นก็เอาเด็กไปไลฟ์แล้วคนไม่เก็ตหรออันนี้คือสิ่งที่พี่ก็งงว่าคนไม่เก็ตหรือว่าทุกอย่างคือคอนเทนต์ถ้าเด็ก2คนนี้ไม่เป็นข่าวแม่เขาจะช่วยมั้ยมีคนที่เดือดร้อนกว่าเด็ก2คนนี้อีกทั่วประเทศอ่ะนี่ไงนี่ไงเออไหมอ่ะไหมอ่ะใช่ไหมต่อไปเนี้ยดูคอนเทนต์ให้รู้จักว่ามันคือคอนเทนต์ค่ะเข้าใจไหมจ๊ะแต่สุดท้ายเด็ก2คนนี้ประกาศไม่รับบ้านที่แม่ตั๊กจะสร้างให้แล้วนะจะสร้างหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเออแต่เด็ก2คนนี้ประกาศแล้วว่าไม่เอาแล้วก็เหมือนยายลิลลี่เหงียนไงแม่จะทำเครื่องสำอางที่มีรูปยิ้มเงี้ยลิลลี่เหงียนอยู่ข้างกล่องเลยอ่ะฉันกลัวพูดผิดจังเลยตั้งสติตั้งสติแม่ตั๊กเนี่ยว่าจะทำใช่ค่ะแม่รันทุกวงการเลยเนาะพอลิลลี่เหงียนดังแม่ตั๊กก็เอามาออกไลน์แล้วเนี่ยแม่ดีไซน์ไว้เดี๋ยวจะทำเครื่องสำอางให้ลิลลี่เหงียนจะมีรูปลิลลี่เหงียนอยู่ตรงนี้ด้วยลิลลี่เหงียนบอกไอ้จริงละค่ะแม่เสียงสูงมากลิลลี่เหงียนก็รวยอยู่แล้วไม่ใช่หรอทุกอย่างคือคอนเทนต์เราเพิ่งพูดกันไปเองเนาะทุกอย่างคือคอนเทนต์ไงแล้วล่าสุดก็ออกคลิปมาแล้วว่าก็ทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะคะแม่มาเกาะน้องผู้กันกับน้องแมงปออยู่สังคมก็ตีความว่าอย่างนั้นไงก็เลยบอกว่าเรียนรู้จากเคสลิลลี่เหงียนเนี่ยคนก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแม่จะสร้างบ้านให้เด็ก2คนนี้จริงไหมและเมื่อไหร่ไงในที่สุดเด็ก2คนนี้ก็ประกาศว่าก็ไม่รับแล้วนะครับเพราะตอนนี้ก็รายได้ก็เกินจะสร้างบ้าน 700,000 ได้แล้วแหละเด็ก2คนนี้นะฮะรวมถึงผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์
ฉันถลำเข้ามาวงการนี้แล้วนะตอนแรกก็นัดไอ้เจ้าผู้กันจะไปพูดคุยทำเพลงเหรออ่ะยังไม่ทำเพลงให้ไปแบบว่าคุยกันม่วนๆก่อนม่วนๆใจจ่อยเพื่ออะไรอ่ะทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์นะก็ชีวิตติดคอนเทนต์เนาะก็แบบไม่ได้จ้างมาทำงานนะไม่ได้ทำเพลงนะแค่ช่วงนั้นเห็นก็มีมรสุมชีวิตก็เลยจะชวนมาคุยม่วนๆใจจ่อยให้คนเป็นที่รู้จักให้ผู้คนได้รู้เพราะว่าคนก็ดูไอ้บ้านเขาชื่อบ้านอะไรนะโตเกียวมิวสิกเยอะโยจะบอกบ้านทองหยอดบ้านทองหยอดพี่วิวน้องวิวกุลวุฒิพี่วิวบอกว่าถ้าซื้อทองที่ไหนไม่ถูกใจให้มาซื้อทองหยอดมีขายตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปแล้วแถมวิวไหมล่ะไม่แถมถ้าแถมก็จะซื้อแหละมีที่ขายที่เลยนะน่ากลัวมากน่ากลัวกว่าแม่ตั๊กก็แม่ปูนี่แหละน่ากลัวแม่ตั๊กก็แม่ปูนี่แหละนะเล่นจริงเจ็บจริงเราผละจากเรื่องนี้กันเถอะสังคมคงรู้แล้วแหละค่ะสังคมเนี่ยอย่าไปซ้ำเติมคนที่ตกเป็นเหยื่อนะคือต้องเข้าใจนะว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีความรู้เรื่องทองค่ะเขาก็อยากได้ทองแหละแล้วก็เห็นขายถูกนี่แล้วก็เห็นเป็นคนดีด้วยนี่แล้วก็พูดเจ้าก็น่าเชื่อถือนี่ก็ซื้ออย่าไปบอกว่าเขาโง่ที่ซื้อเองใช่เขารู้ไม่เท่าไม่ทันแต่เขาก็เหยื่อเนาะแต่ให้เป็นบทเรียนนะแต่ต้องเรียนรู้ต้องเรียนรู้นะต้องเป็นบทเรียนนะคือจะซื้อของโอเคถ้ามันเป็นของใช้ทั่วไปนะคะพี่ปูที่ราคาไม่ได้แพงมากอ่ะคุณซื้อออนไลน์เนี่ยถ้าคุณเจ็บมันเจ็บไม่มากไงใช่แต่ซื้อรองเท้าแล้วถูกโกงพี่ไม่ส่งยาพี่ไม่ส่งใช่ป่ะของหนูเนี่ยสั่งชุดไป2ชุดเป็นเดรสน่ารักมากเลยรอนานมากเดรสเลยนะคะเป็นเดรสจากเดรสเป็นเดรสเลยนะเป็นเดรสค่ะแบบน่ารักมากแล้วก็สั่งไป2ตัวมั้งคะแล้วก็จินตนาการไว้ว่าถ้าเราใส่นะมันต้องน่ารักมากเราจะน่ารักขนาดไหนพี่ปูสรุปคือส่งเป็นผ้าห่อควายมาให้อ่ะมันเป็นเสื้อที่แบบผ้าห่อควายใช้คำนี้เลยอ่ะแบบเฮ้ยส่งอะไรมาให้เดี๋ยวหนูก็ไปให้หมูเด้งใส่ก็ได้เดี๋ยวหมูเด้งก็โตแล้วแล้ววันนั้นแม่ดูรายการอยู่แม่ไปเปิดกล่องดูแม่ก็ช็อกแม่บอกมันส่งอะไรมาให้เนี่ยแบบแล้วมันก็บล็อกพิมพ์ไปเลยในเฟซบุ๊กใช่ไอ้นี่ก็บล็อกเหมือนกันมิจฉาชีพเยอะออนไลน์อ่ะเราผิดอะไรอ่ะเราผิดที่โง่เราผิดที่โง่จบเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรอให้ใครมาด่าฉันด่าตัวเองนะฉันโง่เพราะฉะนั้นถ้าจะซื้ออะไรที่แบบหลักเรือนพันเรือนหมื่นหรือเรือนแสนแบบนี้เอาร้านที่คุณไว้ใจได้ดีกว่าครับนะคะก็มีคนแนะนำนะครับสมาคมทองคำค่ะบอกว่าซื้อทองด้วยความมั่นใจต้องสังเกตอะไรบ้างเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพก็บอกว่า1ดูซิว่าจะเป็นมิจฉาชีพหรือไม่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าลักษณะของกลุ่มมิจฉาชีพจะใช้วิธีเหล่านี้ก่อนค่ะมันจะใช้ภาพหรือวิดีโอของทองที่ดูจริงดูน่าเชื่อถือมันจะมีรีวิวปลอมจากลูกค้าหรือใช้บัญชีที่ไม่มีตัวตนมันจะมีข้อเสนอโปรโมชั่นเช่นซื้อ1แถม1หรือส่วนลดเป็นเวลาพิเศษโทรมาตอนนี้เลยอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จเลยแล้วขอให้ชำระเงินผ่านช่องทางที่ไม่สามารถติดตามได้เช่นโอนเงินผ่านบัญชีบุคคลหรือช่องทางที่ไม่เป็นทางการค่ะวิธีป้องกันก็คือ ตรวจสอบแหล่งที่มาซื้อทองคำจากร้านทองคำที่มีหลักแหล่งน่าเชื่อถือเช่นร้านพิเกรทวรินทรโหต้องไปถึงเสียงสองเลยต้องไปไกลไปต่างจังหวัดเลยอะค่ะฮะเพชรบูรณ์ไหมใช่น่าจะเพชรบูรณ์แถมลูกชายไหมอะแม่กุ้งแม่อะไรนะไม่ใช่แม่กุ้งแม่กุ้งไหมน่าจะใช่นะคือฉันก็ต้องตัดสินใจแล้วจะซื้อทองหยอดหรือซื้อทองแม่กุ้งแล้วอะนะอันนี้ช่วยไม่ได้ด้วยก็ไปซื้อตามร้านเถอะเยาวร่งเยาวราชร้านเขามีสแตมป์เนาะว่าซื้อจากร้านไหนใช่ใช่เนี่ยอันนี้เขาใช้เป็นหลักหนึ่งเลยนะครับค่ะถ้าไม่แน่ใจก็สอบถามเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญเช่นสมาคมค้าทองคำนะครับ020209000ครับ020209000ค่ะนี่แม่กุ้งก็เคยตามหาลูกสะใภ้ด้วยนะพี่ปูแม่สนใจลูกสะใภ้แปลกๆมั้ยอ่ะไม่ต้องถามลูกชายนะ4แยกตลาดนาฬิกาไอ้4แยกของนาฬิกาตลาดหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จ้ะแต่เขาปิดวันจันทร์นะครับนี่โฆษณาให้เขาเสร็จสับวันนี้มันสุขหวังจะได้ลูกชายเขาไงทําได้ทุกอย่างละแต่ต้องวันจันทร์ไม่ได้นะวันจันทร์ร้านแม่ปิดเออจากแม่ตั๊กมาสู่มาดามกุ๊กไก่ค่ะเขาเป็นใครอ่ะเธอเขาเป็นภรรยาของบิ๊กต่อพี่ต่อเขามีบ้านที่ลอนดอนหลายหลังหรอที่ไม่สามารถจะชี้แจงที่มาที่ไปได้แล้วก็ถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับเว็บพนัน
ถูกต้องอันนี้เมื่อวานสิไปกพคตรย่อมาจากอะไรคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมใช่ไหมคะเออจะมันจะมีชื่อกกพคตรกรตรประมาณนี้เออแต่จริงๆกรตรจริงๆแล้วต้องไปที่ปปชอีกที่นึงด้วยนะพี่ปูแต่เอาเมื่อวานก่อนเอาเมื่อวานก่อนจ้ะเมื่อวานนางนิพาพันธ์สุขวิมลภรรยาของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าให้ปากคำปมกรณีสวย18ธุรกิจหลังพบเส้นทางการเงินไปเอี่ยวกับเว็บพนันออนไลน์ซึ่งเรื่องนี้เปิดประเด็นโดยสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มสวสำรองนะครับเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนร้องเรียนให้ตรวจสอบข้าราชการตำรวจที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันและสวย18ธุรกิจสีเทาที่เส้นเงินเชื่อมโยงกับเว็บพนันและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ผบตรตอนนั้นเขาใช้นามแฝงว่ามาดามกุ๊กไก่เนาะเวลาเขาแถลงข่าวนี่ก็ใช้คำว่ามาดามกุ๊กไก่นะครับฉันมองแว็บหนึ่งฉันนึกว่าพี่ตีร้านกระเทียมนะชอบใส่สร้อยมุกเหมือนกันด้วยนะฮะเบื้องต้นคณะกรรมการรับหนังสือชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรจากมาดามกุ๊กไก่แล้วนะครับแล้วก็จะตั้งคณะกรรมการซักถามในรายละเอียดต่างๆให้ละเอียดเลยนะครับซึ่งมาดามกุ๊กไก่ก็เข้าพบคณะกรรมการกรตรและตอบคำถามสื่อมวลชนก่อนเข้าให้ถ้อยคำสั้นๆแค่เพียงว่าวันนี้มีความพร้อมที่จะเข้าให้ถ้อยคำมั่นใจในพยานหลักฐานว่าสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นค่ะส่วนรายละเอียดจะให้ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ให้นะครับพี่ต่อก็จะเกษียณอายุราชการพี่ต่อเฉลิมชัยศรีอ่อนแล้วไม่ใช่เธอใน Line Today นะเขาไปสำรวจความเห็นคนที่ชอบนักการเมืองที่ชอบจ้าตื่นเต้นมากเลยอันดับ1องค์อิงอันดับ2พิธาอันดับ3เฉลิมชัยมาค่ะมายังไงก่อนแต่ว่าคนไม่แคร์เลยหรอที่แกเคยพูดเอาไว้ว่าแกจะเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตฉันก็เลยว่าจะเลิกเล่น Line ละเชื่อว่าประชากรกลุ่ม Line นี่แปลกๆนะนี่ไงคือเมื่อวานเนี่ยมาดามกุ๊กไก่ไปคนก็รอดูสวยนะสวยสวยสมวัยสวยอ่าแล้วก็พี่ต่อศักดิ์สุขวิมลเนี่ยกระเป๋าก็สวยย่าลิเผาไม่ชอบแบรนด์เผาอะไรละจ๊ะแบรนด์เนมขนาดนั้นค่ะไหนดูใหม่ดิทำไมสายตาฉันพลาดทำไมมองเป็นกระเป๋าย่าลิเผาทีมงานแล้วก็เธอไม่ใช่ย่าลิเผาฉันว่าแบรนด์เนมนะคงไม่ใช่กระเป๋าทองคำของแม่ตั๊กแน่เออไม่ใช่แม่ตั๊กแม่ตั๊กต้องสู้นะแม่ต้องสู้นะเออไม่เห็นอ่ะไม่เป็นไรไม่ว่ากันแต่ทีเนี้ยวันนี้แบบ Good Morning เป็นรายการสอนรู้สอนเห็นนะฮะท่านผู้ชมฮะเหมือนป้ามาเอากันนี่ไงแบบไม่ใช่แบบไม่ย่านเธอย่านเธอหรออ่ะท่านผู้ชมว่าไงช่างเถอะท่านผู้ชมบอกว่าท่านผู้ชมบอกว่าคุยอะไรที่มีสาระท่านผู้ชมบอกเดือดร้อนถึงกูเลยท่านผู้ชมบอกว่าอะไรคือสาระเอาแน่มีบ้างคุณผู้ชมคือกำลังจะพูดถึงว่าบิ๊กต่อเนี่ยจะเกษียณอายุราชการถ้านับจริงๆก็คือวันศุกร์ก็คือวันนี้แล้วว่าแต่มีคนไปถามยังไม่ได้ผบตรคนใหม่ไปถามคุณภูมิถามเวชยชัยภูมิถามบอกว่าทัน30กันยายนนี้ไม่ทันแล้วทุกคนฮะจะทันกี่โมงล่ะวันนี้ท่านจะไปเชียงรายเชียงใหม่กันนายกดูสถานการณ์น้ำท่วมไหมอ่ะเออไม่ทันแล้วเพราะว่าเมื่อวานนี้พลตำรวจวินัยทองสองบอกแล้วว่าไม่ทันนู่นเนี่ยนายกจะตัดสินหลังจากมีการประชุมกันหลังวันที่2ตุลาคมนู่นนะและจะตั้งผบตรตรคนใหม่ได้ภายในเดือนตุลาคมค่ะก็มีแคนดิเดต3คนเอาภาพขึ้นมาหน่อยพี่คิวนะจริงๆตอนแรกคิดว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรเนี่ยจะนอนมาเพราะว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรท่านไม่สบายเหรอฮะท่านต้องนอนเพราะว่าท่านเคยเป็นรักษาการไงสมัยที่เชียร์ท่านนะไปถูกส่งไปเก็บเข้ากรุนะได้อะตอบคำถามสื่อก็ฉะฉานชัดเจนไม่อ้อมแอมไงใช่ก็เลยไปถามเนี่ยคุณกิตรัตน์ว่ารู้สึกยังไงตื่นเต้นไหมแคนดิเดตอันดับหนึ่งส่วนตัวไม่ตื่นเต้นเพราะว่ามีงานต้องดูแลรับผิดชอบในงานป้องกันและปราบปรามส่วนใหญ่ก็เป็นงานรับความรับผิดชอบสูงต้องเรียกความเชื่อมั่นและศรัทธากลับมาให้ประชาชนเห็นว่าตำรวจเป็นที่พึ่งได้สุดยอดพร้อมไหมครับจะเป็นผบ.ตร.พร้อมหากบอกว่าพร้อมก็จะดูเหมือนว่าตัวเองได้เป็นแล้วจึงได้บอกเพียงแค่ว่าแคนดิเดตทุกคนไม่ว่าจะเป็นพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์หรือพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงทุกท่านก็มีความพร้อมที่จะได้เป็นผบ.ตร.อยู่แล้วเอาล่ะคุณผู้ชมที่เอามาให้ดู3ท่านเนี่ยไม่มีชื่อของพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงแต่มีชื่อของพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์เพราะว่าแคนดิเดตอาวุโสท่านได้แต่คนนี้ค่ะพี่ปูคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่คิวเตรียมภาพวันนั้นที่พี่ส่งไปว่าเขาไปดูแลอารักขาคุณทักษิณน่ะ
นี่ยในงงอีกขวาสุดเนี่ยคือใครนั่นน่ะพี่ขอโทษประจวบวงศุกร์พี่เคยส่งลิงก์ไปแต่พี่จำไม่ได้แล้วว่าวันไหนวันนั้นพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์อ่ะคนนี้เป็นยศพลตำรวจโทค่ะพี่ปูแต่ว่าพอไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยเติบโตในภาค5ครับภูธรภาค5คือภาคเหนือแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อวันที่22สิงหาคมปี65วันที่คุณทักษิณปิกประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นพลตำรวจโทประจวบวงศุกร์คนนี้ดูแลแผนอารักขาการจราจรต่างๆอยู่ภาค5ไงใช่แป๊บหนึ่งฉันไม่ได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพลตำรวจโทเดี๋ยวกันนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าคนนี้มีสิทธิ์จะพาสชั้นขึ้นมาได้ไหมหลายคนก็บอกว่าลุ้นมีความเป็นไปได้เอาล่ะพี่คิวส่งไปแล้วขอดึงรูปมาให้หน่อยโอเคคือผู้จัดการออนไลน์เขาเคยลงเอาไว้ค่ะพี่ปู21ตุลาคม67เพราะตอนนั้น21พฤษภาคม67เพราะว่าลุ้นแคนดิเดตพี่เห็นไหมไอ้ยารู้จักมาเมื่อชื่อประจวบวงศุกร์จอลุ้นแคนดิเดตแม่ทัพสีกากีคนใหม่ถามว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นแม้ว่าจะมีกฎว่าด้วยการแต่งตั้งจะมีใช่ไหมคะต้องมีอาวุโสมีความสามารถมีอะไรก็แล้วแต่แล้ว4คนนั้นใครบ้างอ่ะฉันสับสนไปหมดแล้วนายกหน้าเหมือนกันไปหมดพี่สาวนายกและลูกอดีตนายกคนนั้นเป็นอดีตนายกที่บอกว่าครอบครองนายกได้ส่วนคนนั้นพี่ชายนายกและเป็นลูกของอดีตนายก คุณประจวบวงศุกร์ในปัจจุบันอายุ59ปีเป็นคนแพร่เป็นนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่น39ค่ะรุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงก็ถือว่าเติบโตวนเวียนอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนั่นไงพี่ใช่ไหมนั่นไงเติบโตและวนเวียนอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตำแหน่งรองสารวัตรรองผู้กำกับในจังหวัดเชียงใหม่พะเยาลำพูนก็ถือว่าค่อนข้างจะเติบโตในภาคเหนือจะเกษียณอายุราชการปี2568ค่ะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลแผนอารักขาความปลอดภัยและแผนจราจรช่วงรับตัวทักษิณชินวัตรบินกลับไทยเมื่อ22สิงหาคมนี่คือวันที่ลงจากเครื่องบินเลยขอโทษไม่ใช่ปี65ขออภัยปี66มีความพยายามจะดันเรื่องนี้เข้าที่ประชุมเรื่องการแต่งตั้งนอกวาระเนี่ยว่ากันว่ามีการจะดันเรื่องนี้2ครั้งแต่ถูกคัดค้านอย่างหนักจากกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิยืนกรานว่าทำไม่ได้เพราะกฎกตร.ว่าด้วยการแต่งตั้งตามพรบ.ตำรวจฉบับใหม่ยังไม่มีผลบังคับใช้ถ้าทำผิดกฎหมายครับแต่แวดวงสีกากีไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้จ้ะแต่เมื่อวานเนี่ยพลตำรวจเอกวินัยทองสองซึ่งเป็นกตร.ด้วยนะจ้ะเปิดเผยชัดๆกับสื่อเลยว่าแคนดิเดตมี3คนค่ะคือพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรค่ะพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์และพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเท่านั้นโดยจะต้องส่งข้อมูลผลงานที่เคยรับราชการมาให้นายกพิจารณาก่อนวันประชุม2ตุลาคมหลังจากนั้นจะให้ที่ประชุมกตร.เห็นชอบโดยการพิจารณาแต่งตั้งครั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ความอาวุโสและความรู้ความสามารถด้านการสืบสวนปราบปรามตามกฎหมายพระราชบัญญัติข้าราชการตำรวจเพราะฉะนั้นอีกคนหนึ่งอารักขาไปก่อนนะจ๊ะจ้าอารักขาต่อไปนะจ๊ะจ้าเอาข่าวนอกกระแสมาคุยกันบ้างได้ค่ะมีคนคุยกันระงมเลยว่าทำไมกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ของประชาชนไม่มีไอติมคนไอติมเป็นหนึ่งคนที่ไม่โดนเรื่องจริยธรรมด้วยนะเพราะไม่ได้ไปลงชื่อแก้กับเขา44คนนะทำไมอ่ะเจ้าของพรรคเขาไม่สนับสนุนหรอไม่แซบข่าวปนคนปนข่าวบอกนอกจากจะถูกชาวโซเชียลเปลี่ยนชื่อพรรคให้เป็นพรรคประชาชนพม่าเพราะวีรกรรมของขิ่นแก้วตาทิศนาชุนหวันด้อมส้มยังมาต้องละเหี่ยใจละเหี่ยเพลียตับกับการปรับโครงสร้างการบริหารพรรคประชาชนล่าสุดที่ทำให้ด้อมส้มบางส่วนอึดอัดคับข้องใจว่าทำไมธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเจ้าของพรรคดูถูกประชาชนจริงๆเรียกว่าดูโปรไฟล์วีรกรรมที่ผ่านมากรรมการบริหารพรรคมีเข้าตาไม่กี่คนที่เหลือถ้าใช้มาตรฐานจริยธรรมที่เป็นอยู่อาจสอบตกกระนาวเลยนะค่ะ
บางคนขายน้ำเมาเลี่ยงภาษีบางคนมีคดีเป็นชนักปักหลังบางคนเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองตัวตึงจนด้อมส้มเองจัดทัวร์วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักในโซเชียลมีเดียอายแล้วอายอยู่และยังจะอายต่อไปกับคนดีที่ถูกเลือกมาทำงานให้พรรคนี่อ่านตามที่เขาสะกดเลยนะบ้างก็ว่ามาตรฐานความดีของพรรคนี้ไม่เหมือนกับคนทั่วไปหรอกเพราะนี่คงจะเป็นคนดีเจนใหม่ที่ธนาธรเห็นชอบด้วยและให้โอกาสทำงานเรื่องของเรื่องก็คือมันมีการตั้งกรรมการชุดใหม่เพื่อจะสู้ศึกการเลือกตั้งครั้งหน้าในนามพรรคประชาชนชื่อที่คนเซอร์ไพรส์ที่สุดเลยแม้กระทั่งในกลุ่มด้อมส้มคือโตโต้ค่ะโตโต้โตโต้โตโต้ปิยรัตน์จงเทพค่ะได้ดูกทมไว้เฮ้ยได้ดูกทมกับปริมณฑลค่ะส่วนคนอื่นๆเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้จักเจษฎาเอี่ยมปุ่นใครก็ไม่รู้หรือภาคกลางพงศธรสอนเพชรนรินทร์ดูภาคตะวันออกวิจักพฤกษุริยาดูภาคใต้วิสาบุญนัดดาดูเหนือตอนบนคริสปานเนียมดูภาคเหนือตอนล่างวีรนันท์ฮวดศรีดูอีสานตอนบนพนาใจตรงดูอีสานตอนล่างณธนพัฒน์ฤทธิ์เนติกุลดูเครือข่ายชาติพันธุ์เสียจำปาทองดูเครือข่ายแรงงานอันนี้รู้จักลลิตาสิริพัชรนันท์ดูสำนักงานพิรัตสงเคราะห์เป็นรองเลขาด้อมส้มด้วยกันเองถามว่าคนคุณภาพอย่างไอติมภริศวัชรศิลป์ของพวกฉันไปไหนไหนธนาธรบอกว่าจะสนับสนุนคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพไอติมโปรไฟล์ไม่เป็นสองรองใครในหมู่เจนใหม่เลยนะทำไมไม่มีชื่ออยู่ในโครงสร้างบริหารของพรรคล่ะระหว่างไอติมกับโตโต้ด้อมส้มถามเองเลยว่าใครควรจะเป็นเจนใหม่มากกว่ากันวะถ้าเจนใหม่คนดีของธนาธรเป็นแบบนี้ก็ต้องถามที่คนเลือกพรรคส้มต่อไปว่าครั้งหน้าไหวไหมเนี่ยกิตติมามีความเห็นว่ายังไงระหว่างโตโต้คนดีกับไอติมโตโต้กับโตติมเนี่ยก็นักข่าวเจอคุณธนาธรไงนักข่าวก็เลยถามว่าแบบคือใช้คำว่าอะไรอะสายตรงคือพูดง่ายๆคือคุณโตโต้เป็นสายตรงคุณธนาธรใช่ไหมถึงจะรับการแต่งตั้งแต่ว่าเขาไม่ได้ใช้คำตรงแบบนี้นะมันมีศัพท์ที่เขาก็สายตรงทำงานด้วยกันมาตั้งแต่ม็อบไงก็บอกการ์ดวีโว่วีโว่อย่ามาใช้คำนี้เจอกันปีนึงเจอกันครั้งนึงเองคุยกันครั้งนึงเองต้องเจอด้วยเหรอโลกยุคนี้จ้าต้องเจอด้วยเหรอประชุมกันก็ทางโทรศัพท์ก็ได้ทางอื่นๆอีกตั้งเยอะแยะตังก็โอนกันได้ทางแอปเลยไม่ต้องเจอหรอกไม่ต้องรับเงินกันจากมือหรอกคือคุณไอติมไปไม่สุดเท่าพวกคุณใช่ไหมล่ะมันข้าวนอกนาฉันวิเคราะห์ไว้นานแล้วว่าไอติมเนี่ยธนาธรไม่หนุนหรอกมันข้าวนอกนาไปไม่สุดแล้วมันคอนโทรลไม่ได้ 100% จริงใช่ไหมที่มีข่าวลือออกมาว่าเขาให้คุณไอติมจะเซ็นจะพูดจะอะไรสักอย่างหนึ่งไงแล้วไม่ยอมเซ็นโอเคไม่เซ็นโอเคจริงฉันฟันธงเพราะฉะนั้นเนี่ยคือคุณไอติมอาจจะมีความคิดบางอย่างที่ตรงกับพรรคประชาชนแต่ไปไม่สุดเท่าในพรรคในสิ่งที่เขาเนี่ยตั้งใจและมีทนมันเหมือนทักษิณกับสมัครบางส่วนไปกันได้บางส่วนเป็นตัวของตัวเองทักษิณคอนโทรลสมัครไม่ได้ 100% ในที่สุดที่เอาออกใช่เมื่อจังหวะที่สมัครหลุดจากเก้าอี้ก็เอาสมชายวงสวัสดิ์ขึ้นเลยทั้งที่สมัครคิดว่าจะเป็นตัวเองสมัครจึงตัดพ้อก่อนเสียชีวิตไงว่าถูกทรยศแล้วคุณสมัครก็พูดตรงๆเองด้วยว่าเป็นนอมินีคุณทักษิณชัดเจนถ้าจำได้แต่บางเรื่องเขาก็ทำได้ไม่สุดไงทำให้จนสุดไม่ได้ใช่เหมือนคุณไอติมอ่ะยังไงพิงก็ฟันธงว่าแกไม่ได้เอาด้วยกับ112เต็มที่เหมือนที่ก้าวไกลอยากจะผลักดันหรือประชาชนอยากจะผลักดันแล้วมันเป็นข้าวนอกนามาจากประชาธิปัตย์ล้านมาร์กขณะที่โตโต้เนี่ยเราลุยมาด้วยกันเลยเราผ่านคุกเราเยือนคุกเราชิงตัวประกันเรามีคดี112เราถูกศาลสั่งจำคุกแต่คดียังไม่ถึง3ศาลแล้วก็คนพระขนงบางนาก็เลือกโตโต้ได้เว้ยสุดยอดแล้วคนกรุงเทพเอาก็ให้มันคุ้มกรุงเทพเลยสุดๆเลยฮะสุดๆไปเลยสุดๆเลยฮะพี่เจ๋งจริงแล้วก็โตโต้เขาเคยให้สัมภาษณ์นะว่าคุณไม่ต้องกังวลหรอกสสหลายคนที่เป็นผู้สมัครของพรรคก้าวไกลตอนนั้นมีคดีเนี่ยเพราะเราแนวทางตรงกันใช่ แล้วได้มันยกกรุงเทพเลยเว้นไว้เขตเดียวทำไม
เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามธนาธรถามคนกรุงเทพเถอะพี่ลูกเกดอ่ะพี่ลูกเกดสสปทุมปทุมธานีก็โดนไปแล้วตัดสินไปแล้วแต่ว่าโอเคขออุทธรณ์ออกมาสู้คดีดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องแนวๆนี้เหมือนกันน่ะใช่เขาชูป้ายหมดเวลาแต่ว่าข่าวนี้ไม่อ่านไม่ได้ไงกิตติมาเอารีบอ่านปะเพจชื่อว่า Stroke Fighter Be Smiling พิมพ์ตามเพจนี้อยู่เหรอใช่เขานำเสนอข่าวนี้ค่ะนานๆทีจะได้ยินเจ๊ปองพูดคำว่าเอี้ยเป็นข่าวก็เป็นข่าวเป็นข่าวเซเลบนะใช่ใครจะขวางได้คนจะดังใครจะขวางขอบคุณเพจ SFBS ด้วยนะครับนำเสนอข่าวน้องพิมพ์กิตติมาด้วยนะฮะหรอเขาเป็น FC เพจคุณอยู่เออหรออ๋อก็เจ๊ปู่ไม่ต้องรู้จักก็ได้เราชอบโลโปรไฟล์จ้าเราหลบแม่ลีน่าคนเดียวเลยน่ากลัวมากโอเคเอาล่ะเราชอบเล่นของใหญ่ค่ะอย่าลืมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของเราบนโต๊ะนี้นะคะคไม่ว่าจะเป็นกุ้งหวานหมึกกระตอยของป้าสมานผงชาโคล้างผักผลไม้เพียวลมฉีดๆพ่นๆก็ชื่นใจและเย็นสบายคลายกล้ามเนื้ออันดูอันดูนะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเมื่อวานส่งไปโรงเรียนพระดาบทแล้วนะครับขอบพระคุณผู้มีประการรักคุณทุกท่านนี่ชอบมากเลยนี่เจ้าของไปส่งเองเลยใช่น่ารักมากเลยทั้งคุณแม่คุณลูกเลยเนาะลูกแต่งงานซะแล้วเสียใจจังเรานี่นะจะไปเสียทองพิกเกรตเราดูมันขาดคอขาดขอบพระคุณมากนะคะนั่นคือผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับแล้วก็รองทั้งสองค่ะแล้วก็รวมถึงผลิตภัณฑ์คุณมาริกานะอันนาโวคาโดอโวซีแล้วก็เซรั่มและครีมกันแดดซื้อเซรั่มหรือครีมกันแดดเราแถมสบู่1ก้อนด้วยอันนี้ดีมากนะอโวซีเนี่ยนะนี่มันบูสต์บูสต์ภูมิต้านทานของร่างกายพี่ปอบอกว่าฉันจะกินไปตลอดชีวิตเลยใช่มันธรรมชาติหมดเลยนะมันเป็นน้ำนมคอลสเตรอลมันเป็นผงขมูขมูมันเป็นอะโวคาโดอ่ะนะพี่ปอแล้วกินจริงๆด้วยกินทุกวันปอจะกินไปตลอดชีวิตเลยครับแล้วก็อย่าลืมลองนาอย่าลืมหนังสือผู้นำนะจ๊ะซื้อลองนาที่เป็นแชมพูกับสบู่เหลว5ขวดได้หนังสือผู้นำไปอ่านฟรีหนังสือมีจำนวนจำกัดต้องย้ำประโยคนี้หนังสือมีจำนวนจำกัดสั่ง5ขวดเงินไปที่ชาวบ้านหนังสือเป็นของท่านสินค้าคุณภาพของชาวบ้านท่านได้ใช้และท่านจะรู้ว่ามันดีอย่างไรหลังจากนั้นสั่งซ้ำได้ที่แอดแนวหน้าช็อปหรือ0961800473แล้วฝากน้องใหม่จากชาวบ้านลองนาไว้ด้วยนะครับน้ำยาอเนกประสงค์นำไปใช้ล้างจานล้างพื้นห้องน้ำล้างพื้นบ้านล้างรถขจัดคราบมันในครัวนะครับแกลลอนนี้170บาทส่วนแกลลอนเล็ก150บาทเป็นน้ำหมักจุลินทรีย์ครับใช้ทำความสะอาดท่อ ดับกลิ่นเหม็นในห้องน้ำในโถส้วมฉันแนะนำให้โถส้วมชายทั่วประเทศซื้อจริงฉุนชิบหายไม่รู้มันฉี่กันยังไงคือไม่เป็นลมอ่ะถ้าคุณเข้าห้องน้ำชายคุณจะไม่เป็นลมใช้อันนี้เลยน้ำหมักจุลินทรีย์ผสมน้ำแล้วเทลงไปนอกจากนี้หน้าที่ตรงของเขาก็คือบำรุงพืชบำรุงดิน150บาทเท่านั้นเองนะครับทั้งหมดนี้แอดแนวหน้าช็อป0961800473ค่ะเดี๋ยวเราลงไลฟ์แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ติดตามสีสันการเมืองโอเมชี่วันนี้แนวหน้าฟรอนไลน์ใช่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ